สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีเยาวชนไทยอีกคนหนึ่งที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตหนีออกจากประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะลี้ภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศหลังจากที่เธอนั้นถูกเจ้าหน้าที่ทหารแจ้งความเอาผิดตามมาตรา112เกี่ยวกับการแชร์พระราชประวัติของกษัตริย์รัชกาลที่10ของซึ่งเป็นข่าวของ BBC ไทยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2559ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคดีเดียวกันกับภัยดาวดินนะครับหรือว่านายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาซึ่งภัยนั้นก็ในคดีนี้ภัยนั้นก็ตัดสินใจรับสารภาพนะครับหลังจากที่กระบวนการยุติธรรมไทยนั้นไม่เปิดทางให้มีการต่อสู้อย่างเป็นธรรมนะครับศาลจึงมีคำพิพากษาในกรณีของภัยนั้นเป็นเวลา2ปี6เดือนซึ่งขณะนี้ภัยก็ยังคงติดคุกอยู่นะฮะด้วยเหตุผลนี้เองนะครับที่ทำให้น้องการ์ตูนหรือว่านางสาวชนกนันท์รวมทรัพย์จึงต้องตัดสินใจทิ้งแผ่นดินเกิดและครอบครัวอันเป็นที่รักไปตายอบดาบหน้าเหมือนกับคนไทยหลายคนนะครับที่ลี้ภัยการเมืองในต่างประเทศทีนี้แล้วน้องการ์ตูนก็ยังเป็นหนึ่งในนักกิจกรรมที่ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนการชุมนุมขัดคำสั่งกสช.นะครับกรณีเข้าร่วมทำกิจกรรมนั่งรถไฟไปรัชพัฒน์ส่องแสงหากลโกงนะครับเมื่อ7ธันวาคม2558ด้วยถึงตอนนี้เวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วนะครับชีวิตใหม่ของผู้ลี้ภัยของน้องการ์ตูนเป็นอย่างไรนะครับเธอตัดสินใจลี้ภัยอยู่ในประเทศไหนอย่างไรวันนี้เธอจะพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับน้องการ์ตูนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่พูดคุยคงต้องพูดเหมือนที่พี่เคยพูดกับหลายๆคนที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่โลกของผู้ลี้ภัยทางการเมืองของคนไทยในต่างประเทศนะซึ่งก็เป็นโลกที่อาจจะไม่สวยงามมากนักแต่ว่าเป็นสิ่งที่เมื่อตัดสินใจมาแล้วก็ต้องเผชิญหน้าและก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับนี่จะสามารถบอกได้ไหมครับว่าลี้ภัยมาอยู่ประเทศไหนอย่างไรค่ะตอนนี้ อยู่ที่เกาหลีใต้ค่ะกำลังเตรียมยื่นเอกสารคิดว่าใกล้จะยื่นแล้วค่ะแบบใกล้มากๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ใช้คือเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือใช้เตรียมเอกสารนะคะครับแล้วก็ยื่นแล้วนี่ก็คือจะได้รับการคุ้มครองอะไรเลยไหมครับคือคุ้มครองอย่างแรกเนี่ยคือเขาจะไม่ส่งกลับแน่นอนแล้วก็จะสามารถอยู่ที่นี่ได้แบบถูกกฎหมายจนกว่าศาลที่นี่ตัดสินว่าจะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยหรือไม่ค่ะครับต้องให้ศาลเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมฮะประเทศนี้คือขั้นตอนมันเหมือนจะมี2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นที่ตม.ใช่ไหมคะ Immigration Office อะค่ะเป็นตม.ของเมืองที่ยื่นเขาจะเรียกเราเข้าสัมภาษณ์หลังจากเรายื่นไปแล้วน่าจะใช้เวลาไม่เกิน3เดือนค่ะในกระบวนการนี้แล้วทีนี้ถ้าเขาตม.โอเคเห็นว่าเรามีเหตุอันควรที่จะขอได้เนี่ยเขาก็จะให้เขาจะมีสิทธิ์ให้สถานะได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องส่งเรื่องไปให้ที่กระทรวงการต่างประเทศของที่นี่อยู่ดีน่าจะอย่างนั้นนะคะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คือทางทนายทางนี้บอกว่าส่วนใหญ่ทุกคนจะโดนปฏิเสธในขั้นตม.ทั้งหมดทำให้ต้องไปต่อสู้กันในขั้นศาลนะคะครับแทบจะ 100% โดนปฏิเสธเหรอฮะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปต้องต่อสู้ต่อในขั้นศาลต่อไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อครับอันนี้ดูจะมีความแตกต่างกันในประเทศอื่นอยู่เหมือนกันทำไมถึงตัดสินใจเป็นเกาหลีใต้ครับไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นคนเลือกอะไรเลยเหมือนทุกอย่างมันฉุกละหุกมากแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำอะค่ะที่ชื่อประเทศผุดขึ้นมาแล้วเราต้องบินเนี่ยค่ะก็คิดว่าที่เป็นเกาหลีใต้ที่มาประเทศนี้นะคะเพราะว่ามันเราสามารถอยู่ที่นี่ได้90วันโดยถูกกฎหมายเพราะว่าที่นี่ฟรีวีซ่าให้คนไทยอยู่ได้90วันแล้วมันเป็นเวลาที่นานพอสมควรทำให้เราสามารถไปมาจัดการอะไรที่นี่ได้ก่อนแล้วอาจจะไปประเทศที่3ต่อแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ย
แล้วก็มีความพยายามที่จะติดต่อไปเพื่อที่จะไปประเทศที่สามส่วนตัวเนี่ยอยากได้ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากๆเพราะว่าจากที่ทราบมาคือญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยให้สถานะผู้ลี้ภัยปีละไม่ถึง10คนด้วยซ้ำอะค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสมันลิบหลีมากก็เลยมองประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษแทนแล้วประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยต้องใช้วีซ่าแล้วพอเราออกมาแล้วเนี่ยเราขอวีซ่าที่เกาหลีขอวีซ่าไปประเทศอื่นจากเกาหลีเนี่ย มันต้องใช้เวลาค่ะทีนี้ระหว่างช่วงนั้นพอดีได้เจอกับทนายเป็นทนายสิทธิ์ที่นี่ค่ะเป็นคนเกาหลีนะคะเขาก็ยินดีที่จะช่วยเขาก็มาเข้ามาแนะนำกระบวนการแล้วเราก็เห็นว่าโอเคถ้าเราจะต้องรอวีซ่าเพื่อไปประเทศอื่นอยู่ดีทำไมไม่ยื่นที่นี่เลยแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยเตรียมเอกสารก็เลยเป็นการลองยื่นที่นี่ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าตามที่ปรึกษาทนายนะคะทนายบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาก็ให้ยากเหมือนกันเพราะว่าเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีคนไทยได้เลยไม่เคยมีนักโทษการเมืองไทยมาที่นี่เท่าที่รู้นะคะถ้าได้ก็จะเป็นคนแรกที่ได้สถานะที่นี่อ๋อครับค่ะโอกาสแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะมีเปอร์เซ็นต์มากแค่ไหนหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าประเมินดูเนี่ยโอกาสจะมากแค่ไหนครับมันยังประเมินไม่ได้อะค่ะเพราะว่ายังไม่ตม.ยังไม่ได้เรียกสัมภาษณ์เลยค่ะครับน่าจะตอบได้ในอีกถ้าตม.สัมภาษณ์แล้วเนี่ยแต่ว่าเท่าที่คุยกับทนายเนี่ยพี่ทนายพยายามเขาบอกเขาจะช่วยเขาจะพยายามชนะคดีให้ได้ในคดีนี้เพราะว่าพอเขาเห็นหลักฐานของเราแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหลักฐานมันแน่นมากแล้วเป็นคดีที่แข็งมีหลักฐานชัดเจนครับครับครับถ้าเกิดว่าแต่ว่าใจนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้ในเกาหลีใต้ก็จะไปสู่ประเทศอื่นแล้วยังคงมีแผนอย่างนั้นอยู่ไหมคือต้องไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ศาลตัดสินมาเขาจะต้องไปที่อื่นอ๋อครับครับไม่แน่ใจว่าประเทศอื่นเนี่ยเขามีเงื่อนไขอย่างไรอย่างกรณีซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะอย่างบางประเทศเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดขอประเทศอื่นแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ขอต่อในประเทศนั้นอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของแต่ประเทศอันนี้ก็ลองให้ศึกษาดูแต่ว่าการตัดสินใจออกมาเนี่ยแน่นอนฮะคดี112นะในประเทศไทยมันก็โอกาสจะสู้มันก็ยากเต็มทีนะแล้วก็มันคงเป็นการตัดสินใจที่จะสู้คดีนี้ก็คงลำบากแน่นอนถ้าจะต้องสู้นั่นหมายถึงว่าก็ต้องเข้าคุกแล้วก็ไปสู้ในคุกแล้วโอกาสของการสู้ในคุกเนี่ยก็อย่างที่เกิดขึ้นกับภายมีโอกาสน้อยมากแล้วก็ต้องเข้าคุกแน่ๆวินาทีที่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อหา112เนี่ยตอนนั้นรู้สึกอย่างไรครับคือจะเล่าว่าตอนแรกเนี่ยที่ไปชนีเพราะว่ามันมีหมาเออมีเป็นบัตรไปให้ไปรับที่ไปชนีอะค่ะคแล้วเรามีคดีราชพักอยู่ที่ต้องขึ้นศาลทหารใช่ครับบ่อยๆก็คิดว่าทุกครั้งที่ขึ้นศาลทหารเนี่ยล่วงหน้าจะมีหมายมาที่บ้านเป็นหมายนัดก็เลยคิดว่าครั้งนี้เรามีนัดกับสารทหารนี่นาต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแต่พอไปรับมาจริงๆเราก็เปิดดูที่ไปรษณีย์เลยค่ะเพราะว่าเราเห็นจ่าหน้ามันแปลกๆมันเป็นจ่าหน้าว่าสอนอคณะยาวไม่ใช่สิใช่ครับลืมครับคณะยาวใช่ครับค่ะก็เป็นสอนอคณะยาวพอเปิดอ่านเนี่ยก็เห็นว่าเขียนว่าเนื่องจากหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างเงี้ยค่ะก็มือสั่นตั้งแต่ที่ไปรษณีย์อะค่ะแล้วก็ขับรถกลับบ้านก็พูดอะไรไม่ออกจนกระทั่งกลับมาบ้านแล้วก็ยังนิ่งอยู่แล้วก็ทีนี้ก็เลยปรึกษากับเพื่อนคนใกล้ชิดค่ะทุกคนก็ช็อกไปตามๆกันนะคะวันนั้นคือไม่มีใครพูดอะไรออกทุกคนเศร้าตัวเราเองก็เศร้าอันนี้คือบอกเพื่อนก่อนใช่ไหมฮะไม่ได้บอกทางพ่อแม่หรือครอบครัวบอกเพื่อนก่อนค่ะเพราะว่าถ้าบอกพ่อแม่ก่อนนี่คือมันตอนแรกเราก็ช็อกมากอะเราก็คิดว่าเราบอกคนที่เราเคยทำงานด้วยดีกว่าเราบอกคนที่เข้าใจการเมืองเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าดีกว่าครับทีนี้ครับก็แต่ว่าตอนนั้นก็คือตัดสินใจหมายถึงว่าลึกๆ ก็คิดว่าจะต้องหนีพอรู้ว่าเป็นคดีนี้ถูกไหมฮะหรือว่ายังไงเพื่อนให้คำแนะนำอย่างไร
คือตอนแรกเนี่ยเราสงสัยว่าเราโดนจากอะไรเพราะว่าเราก็พยายามนึกว่าใน1ปีที่ผ่านมาหรือช่วง1เดือนใกล้ๆด้วยซ้ำ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำอะไรมาเราไปพูดอะไรในที่สาธารณะแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าหรือว่ามือถือเราโดนเจาะคอมเราโดนเจาะหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ทราบตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุการแชร์ข่าวของ BBC ใช่ไหมครับใช่ค่ะจนกระทั่งได้คุยกับทนายแล้วทนายก็โทรไปสอบถามที่สอนอให้สอนอก็บอกว่าอ๋อมันตั้งแต่ธันวา59แล้วจากตอนที่น้องโพสคดีนี้ค่ะโพสข่าวนี้ครับแล้วก็เลยพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วก็เห็นไผ่เราเห็นเพื่อนเราตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกแล้วมันก็เป็นมาตรฐานการตัดสินว่าถ้าแบบนี้เราก็ต้องจำคุก5ปีถ้าเราสารภาพก็เหลือ2ปีครึ่งคล้ายกันอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็คือแต่ว่ามันก็ยากนะกับการที่ต้องถึงว่าถ้าสู้คดีอย่างน้อยก็ได้อยู่ในเมืองไทยนะฮะสู้คดีโอเคเข้าคุก2ปีหรือ2ปีครึ่งเสร็จแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้รับอิสรภาพอันนี้ก็มันก็ยากที่จะทำใจได้กับชีวิตในคุก2ปีใช่ไหมฮะโอ้มันคงยากมากๆนะคะคือหนูเคยเข้าไปแค่ครั้งเดียวตอนที่ประกันตัวคดีราชพัฒน์ครับเพราะว่าพอประกันตัวเนี่ยเขาจะศาลทหารก็จะส่งเราไปที่เรือนจำหญิงอะค่ะแล้วก็ไปรอปล่อยตัวที่นั่นก็ได้ออกมาตอนดึกประมาณ2 ทุ่มกว่าแล้วพอแค่อยู่ในนั้นแบบไม่ถึงวันดีอะค่ะก็เห็นอะไรหลายอย่างเราก็คิดว่าโอ้ถ้าเราต้องมาอยู่ที่นี่2ปีกว่ามันคงออกมาไม่เป็นแบบนี้แน่ๆเลยอะครับครับก็เลยต้องตัดสินใจนะครับแต่ทีนี้เป็นเหตุตอนที่แชร์ข่าวของ BBC ไทยอันนั้นรู้สึกไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเป็นการแชร์ข่าวที่อยู่ในหมายถึงว่าตอนนั้นน้องดอกตูนอยู่ในบราซิลใช่ไหมฮะค่ะอ๋อครับแต่ว่าตอนแชร์นั้นไม่ได้คิดว่าจะเกิดปัญหาตามมาใช่ไหมฮะเป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วเราเจอข่าวไหนสนใจแล้วก็แชร์อย่างนั้นใช่ไหมฮะไอ้อย่างนั้นค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นวันหนึ่งเนี่ยก็มีทหารโทรมาคือทหารที่มาที่บ้านประจำเกือบทุกเดือนเนี่ยเป็นเวลา2ปีเนี่ยก็โทรหาพ่อกับแม่ว่าให้ตูน่ะลบเลยนะเพราะว่าหัวหน้าเขาไม่พอใจมากแล้วก็ระวังว่าจะมีหมายจับจะไม่ได้กลับประเทศไทยตอนที่บินจากบราซิลกลับมาไทยเนี่ยจะมีหมายจับที่สนามบินอ๋อครับแต่ว่าตอนนั้นก็กลับเข้ามาได้ใช่ไหมไม่มีหมายจับอะไรใช่ค่ะจริงๆเขาไปแจ้งความแล้วอ๋อไปแจ้งความแล้วแต่ว่าทางสน.ทางสน.บิเลไปคือสน.มีปัญหาภายในก็เลยคดีจากปีธันวา59ก็เลยมาออกหมายเรียกตอนมกรา61ครับครับเมื่อกี้บอกว่าทางคนที่เขาไปแจ้งความเนี่ยก็บอกว่าอะไรนะฮะหัวหน้าหรือเจ้านายเขาไม่พอใจมากเจ้านายพอจะทราบไหมครับเจ้านายที่ว่านี่คือระดับไหนยังไงไม่ทราบอะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นการคุยส่วนตัวกับหนูเองแต่ว่าเป็นการคุยกับพ่อแม่แล้วข้อมูลที่ได้ก็คงได้ไม่ครบด้วยอย่างพ่อแม่ก็คงไม่ได้ถามด้วยว่าหัวหน้าคือใครค่ะแต่ว่านายทหารที่มาบ้านก็เป็นยศไม่สูงมากค่ะเป็นยศนายจ่าใช่ครับทีนี้คุยกับพ่อแม่แล้วเขาตัดสินใจยังไงฮะเขาเห็นด้วยไหมครับกับการต้องให้น้องตูนต้องมาลี้ภัยในต่างประเทศเขาก็ไม่อยากให้เราติดคุกอะค่ะก็เห็นด้วยแต่ว่าทุกคนก็ทำใจลำบากใช่ครับครับครับเพราะงั้นพอทราบข่าวในวันนั้นก็ตัดสินใจออกมาเลยไหมฮะใช้เวลากี่วันกว่าจะออกมาได้ครับไม่ถึง1 วันค่ะไม่ถึงครึ่งวันได้สองอ๋อเหรอฮะพอทราบเสร็จแล้วก็แล้วก็บินออกมาเลยเหรอฮะหรือยังมันเร็วมากเลยค่ะมีเวลาตัดสินใจแค่ประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงอะค่ะ
แล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วก็พอรู้ประเทศที่ต้องมาก็หาเสื้อหนาวใหญ่เลยที่บ้านเพราะไม่อมี๋เวลาออกไปซื้ออะไรเลยไม่มีอเวลาเตรียมอะไรครับทั้งสิ้นอืมอืมเพราะการตัดสินใจมาเกาหลีใต้ก็ด้วยเหตุผลเพราะว่ามีคนเข้ามาแนะนําแล้วก็เป็นประเทศที่เข้ามาโดยไม่ต้องมีวีซ่าอันนี้เป็นปัจจัยแรกๆที่มาก่อนออกมาก่อนใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็พอมาถึงก็มีคนที่เขาต้อนรับอยู่แล้วหรือว่าคอยให้คำแนะนำอยู่แล้วไหมครับที่มาเกาหลีใต้เนี่ยมีค่ะมีอืมคมือีคนไทยที่นี่นะคะแล้ควรักบ็มีองค์กรสิทธิ์ที่นี่อือเป็นองค์กร NGO ค่ะอืมคอยช่วยอยู่ค่ะครับครับทั้งนั้นก็เกือบจะไม่มีโอกาสได้ล่ำลากับใครเลยหรือว่ายกแต่ว่าพ่อแม่ก็มีโอกาสได้คุยแต่ว่าเพื่อนคนอื่นก็มีโอกาสที่จะได้คุยอะไรมากใช่ไหมครับก็พอรู้ข่าวก็โทรหาเพื่อนสนิทอือที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะแล้อวืเขอาก็เลยรีบลางานออกมาก็มีเวลาลากันอืไม่มกี่คนนะคะอืมครับจะเรียกว่าเป็นการตัดสินใจแบบอย่างที่ว่าคือไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะรีไฟซึ่งแน่นอนการเตรียมตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เฉพาะแต่เรื่องของการเตรียมพร้อมกับการเผชิญอะไรแต่ว่าการเตรียมความรู้สึกอันนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยตอนนั้นรู้สึกอย่างไรฮะหมายถึงว่าเดินทางออกจากประเทศตอนนั้นก็ฮะรู้สึกอย่างไรเมื่อถึงเกาหลีใต้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราตัดสินใจถูกต้องแล้วอะไรอย่างนั้นหรือยังมีความลังเลอะไรอยู่ไหมฮะหลังจากที่ตัดสินใจบินออกมาแล้วคือระหว่างเดินทาองืมมันเหมือนอยากรู้สึกร้องไห้ตลอดเวลาค่ะแต่เราร้องไม่ได้เราจะร้องแต่ที่สนามบินแต่ว่าก็กลัวตม.จะผิดสังเกตอืเราจะร้มองบนเครื่องบินก็กลัวจะทําคใชน่ข้างๆรำคาญพอลงสนามบินมาแล้วก็ยังร้องไม่ได้เพราะว่าต้องผ่านตม.อีกต้องผ่านตม.เกาหลีใต้ซึ่งเป็นตม.ที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดอืมทีนี้ก็ต้องผ่านตรงนั้นมาให้หมดนะคะแล้วเราก็ต้องเหมือนต้องทําตัวปกติทุกอย่างนะที่ข้างในมันไม่ปกติมันไม่ปกติเลยอ่ะแล้วพอมาออกมาข้างนอกสนามบินแล้วเนี่ยถึงได้โอเคเราโทรคุยกับคนนู้นคนนี้โทรบอกว่าโอเคปลอดภัยแล้วนะแต่ว่าในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยมันเหงาเรารู้สึกว่าเหงามากเรารู้สึกว่าโอ้ยเรามาทําอะไรที่นี่นะเราก็ไม่รู้ว่าเรามาทําอะไรที่นี่ค่ะแต่ว่าแค่โอเคถ้าตัวเองปลอดภัยทําให้ตัวเองปลอดภัยแต่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงเราไม่รู้เลยเหมือนมาตายเอาดาบหน้ามากๆแล้วก็ต้องมาเริ่มทุกอย่างใหม่ติดต่อคนนู้นคนนี้เพื่อขอความช่วยเหลือทั้งเรื่องเอกสารเรื่องภาษาการแปลภาษาเกาหลีจริงๆคือใช้ชีวิตที่นี่มันลำบากมากเพราะว่าคนเกาหลีไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วใชยิ่่งรู้สึกเหงามากอืมๆอาทิตย์แรกจะเป็นอย่างนั้นค่ะครับครับแล้วก็แต่ว่าทางครอบครัวที่บ้านก็สามารถติดต่อได้ในวันแรกที่มาถึงเกาหลีใช่ค่ะอืมครับครับแล้วก็ถึงตอนนี้ที่ที่ครอบครัวหรือว่าครอบครัวหรือว่าที่เมืองไทยนี่เขายังคงรับกับสภาพที่ต้องให้ลูกต้องลี้ภัยการเมืองมาได้แล้วอย่างคือเห็นอ่านจากบันทึกของคุณแม่ใช่ไหมว่าสภาพเหมือนกับเป็นซอมบี้ใช่ไหมอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นยังคงเป็นอย่างนั้นกันอยู่ไหมฮะตอนนี้สภาพความรู้สึกของคนในครอบครัวในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างตอนนี้คิดว่าดีขึ้นนะคะอ่ทาุกฮคะนดีขึ้นพอตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นจากเดือนแรกอาทิตย์แรกพออาทิตย์แรกไม่มีอะไรเลยต้องย้ายที่บ่อยมากแล้วก็เหมือนบางทีวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้องไปพักที่ไหนอะค่ะอืมก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาในการเก็บกระเป๋าแล้วก็ย้ายอืมครับแต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยเรามีที่อยู่มีเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรแล้วหาที่อยู่ประจำได้แล้วแล้วก็เริ่มคุ้นชินกับเมืองแล้วก็พอพูดอย่างนี้กับพ่อแม่ก็จะสบายใจอ๋อขึ้นค่ะครับครับเห็นตอนแรกก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เหมือนกันใช่ไหมฮะว่าอยู่ประเทศไหนอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ไม่มใีช่ผลกระทบคิดว่าจะไม่มีผลกระทบใช่ไหมกับการเปิดเผยประเทศแบบนี้ในการขอในการอะไรต่างคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าอันนี้ปรึกษาทนายคนเกาหลีแล้วว่ๆอา๋อมันมีข่าวแบบนี้ถ้ามีข่าวแบบนี้ออกไปจะเป็นอะไรไหมมันจะมีผลกระทบอะไรกับการขอสถานะไหมบอกว่าตราบใดที่เราไม่ทําผิดกฎหมายอท่ี่านี่นใะชคะ่ครับครับอย่างอ่านบันทึกของคุณแม่ที่บอกความรู้สึกไว้เหมือนกันนะบอกว่าเหมือนลูกโป่งมันลอยไปแล้ว
แล้วก็เรามองมันทั้งเสียดายทั้งเศร้าเหมือนมันจะไม่ลอยมาอีกแล้วรู้สึกยังไงครับจะร้องไห้ค่ะแต่ว่าคือตอนแรกหนูไม่กล้าอ่านอันนี้ด้วยซ้ำหนูไม่กล้าอ่านอันนี้เพราะว่ากลัวจะเป็นแบบแม่ต้องนินทาอะไรแน่ๆเลยครับแล้วเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกว่าทำไมไม่อ่านเนี่ยมันดีมากเลยนะมีแต่เรื่องมีแต่คนเขาร้องไห้กันอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าไปอ่านแล้วก็ร้องไห้ไปหลายชั่วโมงค่ะครับครับอันนี้หมายถึงว่าทางพ่อแม่เองก็ดูเหมือนว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสที่ลูกจะได้กลับมาคงจะยากเต็มทีอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆก็คุยกันตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มาถึงนี่แล้วว่านี่คือไปแล้วเราก็ไม่ได้กลับมาแล้วใช่ไหมครั้งนี้ก็คงไม่ได้กลับมาแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ค่ะก็คงไม่ได้กลับมาแล้วหรือว่าคงได้กลับมาตอนแก่เพราะว่าจริงพี่จอมจริงๆเหตุผลหนึ่งที่เลือกยื่นที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่จะได้มาเยี่ยมได้ไม่ไกลมากด้วยค่ะครับครับครับลึกๆแล้วคิดว่าโอกาสจะได้กลับไทยยากเหรอฮะในความรู้สึกของน้องเองตอนแรกคิดว่ายากค่ะตอนนี้คิดว่าไม่ค่อยยากแล้วแต่มันอาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าคือช่วงแรกๆมันไม่มีโอกาสได้ตามข่าวที่ไทยค่ะจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้ตามข่าวที่ไทยเพราะว่าจริงๆที่นี่ชีวิตมันก็ยุ่งมากแล้วก็เครียดมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนเรารู้สึกว่าเราออกจากประเทศไทยในปี2474แล้วปีหน้ามันจะมี2475อย่างเงี้ยค่ะครับก็คือดูแนวโน้มการเมืองแล้วมันเป็นไปในทิศทางที่น่าจะสดใสขึ้นบ้างอ๋อโอเคครับอ๋อแสดงว่าดูการเมืองไทยแล้วมีความหวังว่าโอกาสที่จะได้กลับก็ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะคือเราเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อที่ออกมาเคลื่อนไหวตามท้องถนนที่เป็นหน้าใหม่ๆจริงๆแล้วไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็คนพวกนี้เนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นในจำนวนที่เห็นได้ชัดอะค่ะมันทำให้โอเคเรารู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็มีหวังนะกับคนรุ่นเราที่ต้องการต่อสู้เพื่ออนาคตของตัวเองครับเนี่ยค่ะครับครับซึ่งคนพวกนี้ก็โดนแล้วเป็นเพื่อนๆของน้องการ์ตูนนะฮะที่ร่วมต่อสู้ร่วมทำกิจกรรมกันมารู้สึกว่าส่วนหนึ่งถึงโอเคเราต้องการที่จะหนีออกมาเพื่อจะไม่ต้องอยู่ในคุกอยู่ในตารางแต่รู้สึกส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะเราทิ้งเพื่อนไหมครับจริงๆเราเคยคุยกันเล่นๆเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเมื่อตอนรับประหารไม่ถึงปีอะค่ะเราคุยกันว่าถ้าเราเคลื่อนไหวด้วยกันแล้วเราติดคุกเนี่ยพวกเราจะทำยังไงกันก็มีคำพูดเหมือนพูดกึ่งเล่นกึ่งจริงว่าโอเคถ้าติดคดีไหนเนี่ยก็ยอมสู้ทั้งนั้นแหละหรือติดคุกก็ติดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคดี112เนี่ยก็ไปเถอะใครไปไหนก็ไปเถอะอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มอะค่ะก็เหมือนกับได้ตกลงกันแล้วใช่ไหมฮะสู้ด้วยกันมาแล้วก็ถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าใครโดน112ลี้ภัยการเมืองก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสนับสนุนให้ไปครับเห็นการต่อสู้ของเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองไทยตอนนี้แล้วรู้สึกมีความหวังรู้สึกว่าโอกาสที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในประเทศไทยก็ยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมฮะคิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าคือเราคิดว่าการเมืองมันเปลี่ยนตลอดแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับครับซึ่งอันนี้ก็คือต้องรอดูมีอะไรที่จะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังต่อสู้แล้วก็เสียงเป็นเสียงตายอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ไหมครับมีแค่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากสู้ต่อไปสักวันหนึ่งคนแก่ๆก็ต้องหายไปแล้วก็จะเป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ยังไงคนรุ่นใหม่ก็ต้องมีชีวิตของตัวเองมีอนาคตของตัวเองโดยที่ตัวเองสามารถกำหนดได้ค่ะครับน้องการ์ตูนเองเริ่มมาสู่กิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรและอะไรเป็นเหตุผลักให้ต้องเข้าสู่เส้นทางการต่อสู้ในทางการเมืองครับ
มันเริ่มตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยอืมปีที่สองคท่ะี่จุฬาใช่ไหมฮะใช่ค่คะรับอืมตอนอยู่ปีสองเนี่ยเราได้ไปฟังเสวนางานหนึ่งเกีอ่ยืวกับมเรื่องชุดนิสิตว่าทำไมเรายังต้องใส่ชุดนอิ๋อสิตอยู่ครับค่ะแล้วก็เห็นชื่อองค์กรที่จัดก็ได้ไปหามาว่าองค์กรนี้เนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏว่าคือเป็นองค์กรเป็นกลุ่มการเมืองนะเป็นกลุ่มการเมืองเดียวในจุฬาชื่อว่าประชาคมจุฬาเพื่อประชาชน CCP ครับก็ได้ไปสมัครเข้ากลุ่มนี้ค่ะอืมแล้วในช่วงนั้นเนี่ยเราจำได้ว่าคือมันเป็นมันเป็นภาพที่เปิดมากกว่านี้เยอะอืมในทางการเมืองคือเราสามารถจัดเสวนาได้ทุกเดือนแล้วมีคนมาเต็มห้องอะค่ะอืมต้องมีแบบถ่ายไลฟ์สดนะตอนนั้นที่ Facebook ยังไม่มีไลฟ์เลยครับคือเต็มตลอดแล้วก็สามารถจัดเสวนาเรื่องยกเลิก112ได้อืมสามารถจัดงานเสวนาเรื่องโอ้หลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะ112เนี่ยเราจัดกันมาหลายครั้งแล้วเราสามารถพูดได้โดยที่ไม่มีใครโดนจับนะคะค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งพอมีรัฐประหารขึ้นมาตอนนั้นอยู่ปี4ก็ได้มีการมารวมกลุ่มกับเพื่อนในต่างมหาลัยได้เจอกับกลุ่มจากมหาลัยอื่นที่หลากหลายขึ้นแล้วก็มาโดนจับหน้าหอศิลป์นะคะก็เลยเกิดเป็น NDM ขึ้นมาอ๋อครับครับแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวในประเด็นเรื่องของการให้มีการยกเลิก112มาตั้งแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมน้องการ์ตูนมีค่ะอืมครับครับแล้วก็แต่ว่าก็ตัวเองก็มาโดน112ในที่สุดครับทีนี้โอเคทีนี้มันเป็นตลกร้ายแต่มันก็นะสำหรับชีวิตคนหนึ่งก็ต้องเผชิญกับสิ่งนี้แต่ทีนี้มีความหวังอย่างไรไหมครับกับการเมืองใหม่หรือว่าจะเรียกว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็เห็นกลุ่มการเมืองใหม่ๆขึ้นมามากมายคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรกับ112ในการเมืองรูปแบบใหม่มีการเสนอมีการเรียกร้องต่อกลุ่มการเมืองต่อพรรคการเมืองทั้งหลายที่เสนอตัวเข้ามาตอนนี้ไหมครับว่าควรจะเสนอเรื่องนี้แนวทางในการแก้ปัญหาควรจะเป็นอย่างไรเอาตรงๆจริงๆ112แล้วก็เสนอให้ยกเลิกอ่ะนะคะแต่ว่าคือเราก็ไม่แน่ใจว่าพรรคการเมืองใหม่จะกล้าชูประเด็นนี้หรือเปล่าคือมันเป็นความท้าทายอย่างนึงนะคะซึ่งเป็นความท้าทายที่มีราคาแพงมากๆสำหรับพรรคการเมืองที่ต้องลงเลือกตั้งแล้วต้องการเสียงจากประชาชนถ้าเราชูเรื่องนี้ไปเนี่ยมีทั้งมีคนที่เห็นด้วยและมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยจำนวนพอๆกันแบบนี้มันก็ตอบยากค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ต้องให้พรรคการเมืองมีความกล้าหาญพอในการที่จะแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาของประเทศอย่างแท้จริงอย่างกรณีของการบังคับใช้112อันนี้ก็เป็นตัวชี้ชัดใช่ไหมฮะว่ามันเป็นการอย่างที่เราทราบกันเป็นเรื่องของการใช้เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองต่อสู้กันเองมากกว่าซึ่งประเด็นนี้น่าจะเป็นที่เข้าใจของสังคมแต่ว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนเชื่อว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนที่จะเสนอประเด็นนี้ในการที่จะเป็นนโยบายหนึ่งในการที่จะมีการแก้ไขหรือแม้แต่การยกเลิกใช่ไหมฮะยังคงกลัวอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็เป็นแบบนั้นใช่ค่ะคิดว่าเป็นแบบนั้นคิดว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนจะเสนอนโยบายนี้เราก็มันเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองมากๆถ้าเขาต้องการจะเล่นการเมืองต่อไปนะคะอีกอย่างหนึ่งเราคิดว่าหลายๆคนที่จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่เนี่ยเขามองในประเด็นสิทธิอื่นๆแต่เขายก112เนี่ยไว้ท้ายสุดเขาต้องการสู้เพื่ออย่างอื่นก่อนแล้วค่อยไปแตะ112ในภายหลังครับค่ะครับในส่วนของน้องการ์ตูนเองมีความคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งถึงแม้ว่าไม่รู้จะเลือกเมื่อไหร่นะเดี๋ยวบอกว่ากุมภาปีหน้าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนอีกหรือไม่อันนั้นก็เป็นความลังเลอยู่แต่ว่าคิดว่าการเลือกตั้งในทันทีตามที่มีการเรียกร้องอยู่ตอนนี้หรือว่าเลือกตั้งภายในปีนี้เนี่ยการเลือกตั้งจะมีโอกาสที่จะทำให้ทุกอย่างในเมืองไทยมันเริ่มที่จะปลดล็อกโป
ลดล็อกแล้วก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับมีความหวังกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นแค่ไหนครับมีความหวังกับการเลือกตั้งคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะช่วยคลายปมในปมขัดแย้งในทางการเมืองไปได้เปาะหนึ่งนะคะคือทุกคนจะรู้สึกโล่งขึ้นแต่ว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอีกอย่างการเลือกตั้งครั้งนี้มันน่าสนใจที่มันโปร่งใสแค่ไหนมันแฟร์แค่ไหนมากกว่าคือถ้าการเลือกตั้งไม่แฟร์รัฐธรรมนูญมีการสืบทอดอำนาจของคสช.เลือกตั้งมาถึงแม้จะได้ใครก็ตามแล้วคนนั้นไม่สามารถใช้อำนาจที่ได้รับจากประชาชนได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาต่อไปอยู่ดีครับแต่ว่าเห็นด้วยว่าควรจะมีการเลือกตั้งด้วยเร็วใช่ไหมฮะเพื่อที่จะปลดล็อกก้าวแรกของอำนาจทหารค่ะครับได้หลังจากที่มานี่แล้วเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆที่ต่อสู้อยู่ตอนนี้ไหมครับหมายถึงว่าอย่างน้องโรมน้องจานิวหรือใครต่อใครที่เราได้เคยสู้กันมาเนี่ยได้คุยกันบ้างหรือยังหรือติดต่อกับใครบ้างหรือยังไม่ได้ติดต่อเลยอ๋อครับเขาอาจจะยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำใช่ไหมฮะครับค่ะครับแต่ตอนนี้เขาน่าจะทราบนะคะอ๋อแต่ตอนนี้น่าจะทราบแล้วครับแต่ว่าดูการต่อสู้ของน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยแล้วตอนนี้ก็ยังมีอะไรที่เป็นกังวลไหมครับว่าเขาจะสามารถดำเนินกิจกรรมการต่อสู้ไปได้หรืออาจจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นอีกในระยะใกล้นี้อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะมองอะไรออกไหมฮะในโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่10มีนานี้ก็เห็นว่าจะมีการชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการชุมนุมที่น้องๆเขาทั้งหลายจะปลอดภัยหรือไม่ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่เรากลัวเป็นถ้าจะเป็นเรื่องเดียวที่เรากังวลนะคะเพราะว่าคือโดยเฉพาะกับหน้าใหม่คนที่เพิ่งเข้ามาร่วมชุมนุมครั้งแรกอยากจะแสดงพลังอยากจะพูดอยากจะเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองครั้งแรกเนี่ยเขาจะกลัวหรือเปล่าถ้ามีการกลุ่มขึ้นเพราะว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันทำให้คนเคลื่อนไหวเนี่ยเสียกำลังใจแล้วก็กลัวแล้วเพิ่มความขัดแย้งกับเขาและคนรอบข้างเขาที่ไม่เห็นด้วยอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งมันออกจากส่วนตัวนะคะแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าคือคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยต้องพร้อมที่จะคือก็มีต้นทุนที่จะเสียค่ะใช่ครับถ้ามีอะไรถ้ามีการจับกลุ่มขึ้นมาหรือว่ามีการดำเนินคดีเนี่ยเขาก็มีต้นทุนที่ต้องเสียมากกว่าครับจากกรณีของน้องเองที่ต้องลี้ภัยออกมาแล้วคนอื่นก็โดนคดีคิดว่าจะทำให้เยาวชนคนหนุ่มสาวมีความกลัวที่การกับมีความกลัวกันมากขึ้นไหมครับกับการที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องประชาธิปไตยทั้งหลายตอนนี้ตอบไม่ได้อะค่ะเพราะว่าคือคิดว่าใช่มันเป็นการสร้างความกลัวแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ใครต้องมานั่งกลัวเรื่องเนี้ยจริงๆตอนที่โพสต์ Facebook นะคะว่าต้องรีพลายเรื่อง112 inbox ก็ถล่มจากหลายๆคนที่ไม่รู้จักถามว่ากลัวมากเลยตัวเองก็แชร์ประมาณนี้ค่ะหรือว่าเนี่ยพูดเรื่องนี้กับเพื่อนไปเนี่ยกลัวมากเลยจะโดนไหม คือมันเป็นขนาดนั้นแล้วมันเป็นขนาดทุกคนต้องมาเซ็นเซอร์ตัวเองต้องมาคิดว่าเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยเราจะโดนคดีหรือเปล่าเราจะโดนจับหรือเปล่า ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วง4ปีมานี้เองอะค่ะก่อนหน้านี้เราสามารถพูดได้นี่แต่พอตอนนี้เราต้องมาเซ็นเซอร์ตัวเองมันมีความผิดปกติที่ทุกคนไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติทุกคนชินกับมันไปแล้วตัวเราเองก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเราก็จะบอกกับทุกคนว่ามันคือมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องเซ็นเซอร์ตัวเองนะถ้าทุกคนต้องเซ็นเซอร์ตัวเองแบบนี้มันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเครื่องมือที่คสช.ใช้เนี่ยมันได้ผลในการหยุดเราในการจัดคสช.เนี่ยรู้ว่าถ้าใช้เครื่องมือทางกฎหมายใช้ความ
อยุติธรรมต่างๆมาเล่นงานประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วมันได้ผลครั้งหนึ่งมันก็จะได้ผลต่อไปเรื่อยๆถ้าคนยังกลัวอยู่ถ้าคนยังคิดว่าโอเคเราต้องระวังตัวเองนะจริงๆเราไม่ต้องระวังตัวเองนะอย่างเงี้ยค่ะครับครับคือเราก็สามารถพูดได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนถามว่าเสียใจไหมที่โพสเสียใจไหมที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเราก็ตอบได้แล้วเราตอบแบบนี้ทุกครั้งตอบมาตลอด6ปีว่าไม่เคยเสียใจไม่เคยเสียดายที่ทำอะไรก็ตามครับครับเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็น common sense นะที่เราควรจะมันเป็นสิทธิอะค่ะครับการบังคับใช้มาตรา12เนี่ยมันรุนแรงในมิติไหนอย่างไรในสังคมไทยบ้างครับคือมันน่ากลัวตรงที่มันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเครื่องมือในการกลั่นแกล้งที่ใครจะฟ้องใครก็ได้แล้วอัตราโทษสูงไม่มีการเปิดเผยการพิจารณาคือเป็นพิจารณาลับอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราคือมันเหมือนเราหลุดเข้าไปอยู่ในหลุมดำถ้าเราโดนคดีนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคดีมันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วเราผิดจริงหรือเปล่าแล้วทำแบบนี้เนี่ยมันผิดหรือเปล่าเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่แค่มันน่ากลัวตรงที่มันไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้เครื่องมือทางการเมืองได้ซ้ำแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือของความเกลียดชังมากกว่าอย่างเพื่อนแจ้งความเพื่อนพี่แจ้งความน้องทะเลาะกันแล้วแจ้ง112อย่างเงี้ยค่ะมันน่ากลัวตรงนี้ที่มันถูกนำมาใช้ในทางแบบนี้ครับเพราะงั้นทำอย่างไรถึงจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มการเมืองทั้งหลายเนี่ยมองเห็นคือแน่นอนเขาเห็นแล้วล่ะปัญหานี้แต่ว่ามีความกล้าหาญพอที่จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปลดปัญหาที่มาจากการบังคับใช้มาตรา112ให้ได้ฮะจะผลักดันอย่างไรหรือจะต้องยืนหยัดอย่างไรให้ฝ่ายการเมืองเองหรือประชาชนเองเมื่อรู้ว่าปัญหานี้มันมีมาตลอดแล้วก็สร้างปัญหากับสังคมหรือพลเมืองโดยตลอดเนี่ยความกลัวเกิดขึ้นอย่างมากมายฝ่ายการเมืองผู้มีอำนาจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์ก็ใช้กฎหมายนี้ในการที่จะเป็นเครื่องมือทำลายคนอื่นที่อยู่ตรงข้ามกับกลุ่มการเมืองตัวเองเนี่ยตลอดเวลาเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วเนี่ยเราจะสังคมเองควรจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองอย่างไรว่าถ้าคุณชูประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยทั้งประเทศก็พร้อมที่จะสนับสนุนจะทำอย่างไรได้บ้างคืออย่างที่พูดไปมันเห็นได้ชัดว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือใช่ไหมคะแล้วทีนี้ใครก็ได้มีสิทธิ์ตกเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนนะที่ทุกคนต้องตระหนักว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นคุณนะสักวันหนึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณสักวันหนึ่งเราอาจจะตกไปอยู่ในกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ตกไปอยู่ในตกไปเป็นเหยื่อของเครื่องมือทางการเมืองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าทุกคนยืนหยัดพร้อมกันแล้วก็ต้องหนักแน่นนะคะคือมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วถ้าเรากลัวกฎหมายนี้เนี่ยจะยิ่งเหมือนได้รับของหวานแล้วตัวก็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ป้อนอาหารมันซะอย่างเนี่ยตัวมันก็จะเล็กลงแล้วมันจะตายไปเองค่ะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ชัดเจนว่าอย่างกรณีของครอบครัวของน้องการ์ตูนเองพ่อแม่ก็ไม่เคยคิดว่ามาตรา12จะมีผลต่อครอบครัวของน้องการ์ตูนเองอย่างมากขนาดนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับซึ่งใครก็ตามที่เข้ามาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงมากนะกับการต้องโดน112ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าผู้มีอำนาจพยายามใช้เรื่องนี้ในการที่จะกำจัดฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองนะครับถึงตอนนี้พ่อแม่ได้มีโอกาสคุยกับน้องการ์ตูนบ่อยใช่ไหมฮะหรือคุยกับใครบ่อยที่สุดตอนนี้ที่เมืองไทยคุยกับแม่ครับคุยกับพ่อบ้างค่ะครับแล้วก็เขาก็ยังคงให้กำลังใจแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใยก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าก็สบายใจขึ้นเมื่อเห็นลูกปลอดภัยนะฮะแล้วก็รอกระบวนการว่าจะ
แล้วเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าน่าจะไม่ดูฟังจากทนายดูฟังจากซึ่งเป็นชาวเกาหลีเนี่ยเขาก็ให้ความมั่นใจได้แค่ไหนว่าจะเร็วแล้วก็จะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยครับอ๋อเขาไม่ได้ให้ความมัอ่นใจว่าจะเร็วอะค่ะอ๋อครับอืมเขาบอกว่ามันจะนานมากๆเลอยืค่ะมมันจะนานถึง3 ปีอืมหรือมากกว่านั้นค่ะอ๋อครับครับในการที่ศาลจะตัดสินเพราะว่าเขาก็บอกว่าศาลที่นี่ก็มี3 ชั้นมีศาลชั้นต้นศาลชั้นกลางมีศาลสูงแล้วกว่าจะไปถึงศาลสูงตัดสินได้ว่าจะได้สถานะไหมเนี่ยมันก็กินเวลาถึง3 ปีค่ะอืมซึ่งในระยะ3 ปีถ้าหากว่ามีเงื่อนไขที่ต้องไปประเทศอื่นแล้วก็ไปขอที่อื่นอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้ปิดได้ค่ะอืมเราก็ give up คืออืมถอนอืมอ๋อครับถอนใบสมัครอะค่ะอืมครับครับซึ่งก็ต้องรอดูแต่ว่า3 ปีในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาปกติจะเรียกว่าปกติก็ได้แต่เพราะว่าประมาณนี้ฮะไม่เร็วไปกว่านี้ยกเว้นบางประเทศนะอาจจะเร็วกว่าในกรณีในเคสบางเคสที่นั่นแต่ว่าในยุคปัจจุบันการจะใช้เวลาในการขอลี้ภัยเนี่ย3 ปีนี่ถือว่าเร็วนะฮะเร็วมากส่วนใหญ่ก็5 ถึง 10อะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่ทราบในอเมริกาเองเนี่ยก็3 ปีฮะถึงจะได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะฮะมันมีเคสที่จะต้องศึกษาเป็นรายบุคคลรายเคสไปอีกนะซึ่งบางคนที่มาด้วยกันก็ยังไม่ได้ซึ่งเนี่ยก็ยังไม่รู้จะยังไงเพราะเอาเป็นว่าเป็นชีวิตที่ยากลำบากมากๆนะฮะกับการต้องอยู่ในภาวะที่อย่างที่เราคุยกันว่ามันเป็นชีวิตของคนที่เริ่มต้นจากติดลบนะฮะเราติดคดีมาก็คือหนึ่งของการติดลบแล้วล่ะแต่ว่าก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากแต่ว่าก็ให้กำลังใจนะฮะตอนนี้ปัญหามากที่สุดตอนนี้คืออะไรครับปัญหาที่เป็นความทุกข์หรือว่าความลำบากใดที่สุดตอนนี้ในประเทศนี้คืออะไรไม่รู้จะพูดยังไงค่ะคือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่ามันเป็นแบบนี้นะคะคือผู้ลี้ภัยเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายอืมใช่ครับในระยะเวลาช่วงหนึ่งอย่างน้อยคือที่เกาหลีใต้เนี่ย6 เดือนแรกตั้งแต่ยื่นขอสถานะไปเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ใช่ครับแล้วพอหลัง6 เดือนแล้วเนี่ยก็จะสามารถขอ work permit ได้แต่ว่าต้องมีการเทรนแบบเหมือนเทรนแรงงานอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วเขาก็จะให้ work permit มาแล้วอาจจะเป็นงานที่เราไม่อยากทำอาจจะเป็นงานที่เราไม่ชอบก็เป็นไปได้ค่ะคือช่วงนี้ก็ว่างลำบากจัดการกับสภาพจิตใจที่มันไม่มีอะไรทำอะค่ะครับมีเพื่อนที่คอยคุยด้วยอะไรเงี้ยคนทงคนไทยคนเกาหลีมีไหมฮะตอนนี้ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นฝ รั่งค่ะคือหนูคุยกับคนเกาหลีไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อะค่ะอ๋อครับแต่มีเพื่อนไทยคือมีคนไทยแค่คนเดียวค่ะมีคนไทยที่รู้จักที่นี่แค่คนเดียวแล้วเขาก็แนะนำต่างชาติประเทศอื่นให้เราก็จะได้คุยกับคนพวกนี้เขาก็จะเข้าใจสถานการณ์เราก็จะเป็นกำลังใจให้อย่างดีครับแต่ว่ากับคนเกาหลีเนี่ยเราก็พยายามจะคุยแต่ว่าเข้าใจฟังไม่รู้เรื่องเลยครับแต่นั้นก็ยังมีเพื่อนไทยเพื่อนคนไทยคุยอยู่บ้างใช่ไหมฮะที่คอยปรึกษาคอยอะไรต่างๆได้อยู่ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้แม้กระทั่งถ้าเราใช้เงินตัวเองไม่ขอทุนเราก็ไม่สามารถเรียนได้เพราะว่าที่มหาลัยที่นี่ต้องการวีซ่านักเรียนแล้ววีซ่าที่เราจะได้หลังจากยื่นลี้ภัยเนี่ยก็คือวีซ่าสำหรับคนที่รอสถานะลี้ภัยซึ่งก็เรียนไม่ได้เหมือนกันมันไม่สามารถสมัครในมหาวิทยาลัยได้ค่ะก็ต้องเรียนที่อื่นที่มันเป็นเอกชนซึ่งก็ต้องใช้เงินอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันก็จะลำบากตรงที่อย่างคือถ้าเป็นสอนโรงเรียนสอนภาษาของเอกชนเนี่ยมันก็จะต้องใช้เงินเยอะกว่าแล้วก็จะเป็นเรียนคิดละครั้งอะค่ะแต่จริงๆหนูอยากพูดได้เร็วๆหนูก็อยากเรียนในมหาลัยที่เรียนทุกวันวันละ4 ชั่วโมงแล้วยิ่งเราว่างด้วยแต่ว่าถ้าเป็นของเอกชนเราเรียนแค่อาทิตย์ละครั้งครั้งละ2 ชั่วโมง
ก็ไม่คิดว่าจะพูดได้อืมครับไม่มีคือไม่มีโรงเรียนที่จะเปิดสอนภาษาให้กับคนที่เข้ามาใหม่เป็นพวกลี้ภัยหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นการสอนฟรีอันนี้ไม่มีใช่ไหมฮะในเกาหลีใต้เท่าที่ทราบมันต้องเข้ากระบวนการหลังจากได้สถานะผู้ลี้อภ๋อัยแล้วนะคะอ๋อครับแล้วเขาจะมีการเทรนอืภาษาเกาหลีอ๋อถ้าครัไบม่เรียนถึงระดับ secondary ก็จะได้เรียนฟรีเนอี่ยค่ะอืมแล้วก็มีอาชีพมีอะไรให้เรามาฝึกให้เราทำอาชีพด้วยครับครับใช่ค่ะก็ต้องแน่นอนฮะลำบากแน่ๆนะฮะแล้วก็พอเจอความลำบากแบบนี้เป็นต้องนั่งทบทวนไหมครับว่าเอ๊ะเราตัดสินใจถูกแล้วหรือเปล่ากับการต้องรีบพายออกมาไม่อะค่ะพอตอนหลังหนูก็คิดว่าถูกแล้วคือไม่ได้กลับไปย้อนคิดว่าถูกหรือไม่ถูกเหมืคอรนับช่วง2 อาทิตย์แรกนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือเครียดมากแล้วก็สุขภาพจิตแย่มากแต่ว่าตอนนี้คือทุกอย่างมันเริ่มเข้าลูกเข้ารอยแล้วพอจะมองเห็นทางข้างหน้าพอจะมีโอเคตามสเต็ปว่าเราต้องทำแบบนี้แบบนี้แล้วคิดว่าโอเคอย่างน้อยก็มันมีทางไปอะค่ะมีอะไรที่จะฝากถึงรัฐบาลคสช.ที่ทำให้ชีวิตเราต้องอยู่ในภาวะนี้ไหมครับยากจังเลยถ้าฝากถึงคสช.เหรอคะหรือจะพูดอะไรกับเขาไหมฮะเพราะว่าจริงๆทำให้ชีวิตต้องจะเรียกว่าทั้งชีวิตเราต้องอยู่ในความยากลำบากแล้วก็เป็นชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดใช่ไหมครับว่าจะต้องอยู่ในภาวะของผู้ลี้ภัยในต่างประเทศมันจะอยากใครอ่ะ ครับครับคิดอะไรที่สุภาพไม่ออกค่ะขอโทษไม่เป็นไรครับไม่ครับมีอะไรที่จะพูดถึงอะไรไหมฮะทิ้งท้ายความคือความช่วยเหลือที่อยากได้สุดตอนนี้มันจะมีอะไรไหมครับหรือต้องการอะไรที่สุดยังไงอะไรเงี้ยตอนนี้เหรอคะตอนนี้จริงๆคิดไม่ออกว่าต้องการอะไรค่ะเพคราระัวบ่าที่นี่มันมีกฎหมายว่าผู้ลี้ภัยทำไม่ใช่จริงๆเรายังไม่ใช่ผู้ลี้ภัยใช่ไหมคะเป็นอาศัยลัมซิเกอร์อาศัยลัมซิเกอร์แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอยู่เฉยๆแล้วตอนนี้ก็คือก็พยายามอ่านหนังสือแล้วก็เรียนภาษาเกาหลีจากหนังสืออะค่ะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้ในชีวิตประจําวันที่นี่เราต้องอยู่ไปอีกนานมากๆมันจําเป็นใช่ครับใช่ครับส่วนเพื่อนๆที่เมืองไทยก็ให้กําลังใจเขาสู้ต่อไปนะแล้วก็เชื่อว่าเขาก็คงส่งกําลังใจมาให้น้องการ์ตูนด้วยเหมือนกันในการที่จะสู้ชีวิตในอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นชีวิตที่ยากลำบากมากๆนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็มีอะไรก็คงติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับครับค่ะก็นะฮะโชคดีครับน้องแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะฮะขอให้มีกำลังใจในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมีมากมายนะแต่เราก็เชื่อว่าอาจจะผ่านพ้นคือผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือหวังว่าจะได้กลับเมืองไทยในอีกไม่ช้านะฮะเราก็คงอยู่อย่างมีความหวังแบบนี้ไปครับขอบคุณน้องการ์ตูนมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับขอบขอบคุคณณครับน้องการ์ตูนนะครับน้องชนกนันรวมทรัพย์นะครับซึ่งก็เป็นนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วสุดท้ายเธอก็ต้องตกอยู่ในสภาพของผู้ลี้ภัยแล้วก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศตอนนี้นะครับซึ่งก็รอดูว่าทางรัฐบาลที่เธอลี้ภัยอยู่นั้นจะให้สถานะของผู้ลี้ภัยเธอได้แค่ไหนอย่างไรนะซึ่งแน่นอนการเป็นผู้ลี้ภัยคนไทยในต่างประเทศเป็นภาวะที่ยากลำบากมากๆนะฮะถึงแม้ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าการต้องเผชิญกับการต้องอยู่รอดให้ได้กันในด้วยกันสภาพจิตใจที่ต้องทิ้งบุคคลเป็นที่รักทิ้งครอบครัวทิ้งแผ่นดินเกิดมาเป็นความทุกข์ทรมานที่จะเรียกว่าหลายด้านทีเดียวนะครับก็เชื่อว่าทุกคนคงจะผ่านพ้นไปได้และถึงที่สุดก็หวังว่าวันหนึ่งเราคงจะได้กลับประเทศไทยนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ